แกงบุฟเฟ่ต์อิ่มแล้วก็19บาท30กว่าเมนูน้ำขนมจบครบทีเดียวรสมากรสมากไม่ใช่เข้มข้นเลยเผ็ดเล่นสุดต่อวันนี้น่าจะโหวตยากครับสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้เราจะพักการเที่ยวในทริปก่อนนะคะเพราะเราจะพาทุกคนไปร้านหนึ่งที่บอกว่าเหมือนคนไปกันหลายคนมากแล้วเรารู้สึกว่าฉันต้องไปให้ได้ร้านนี้ไม่ไปไม่ได้นะคะคือร้านข้าวแกงบุฟเฟ่ต์99บาทนะคะเขามีของกินให้เลือกมากมายถึง30กว่าอย่างเลยอันนี้คือรวมทุกอย่างแล้วด้วยป่ะใช่รวมทุกอย่างแล้วด้วยนะคะเดี๋ยวจะพาไปกินนะคะอยู่แถวๆตีวานนท์นะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวอีกประมาณ10นาทีไม่ถึงเราก็เลยบริหารเวลาให้เหมาะสมนะคะคืออันนี้คือจะช่วยบล็อกไขมันแป้งนะคะแล้วก็ทำให้เราไม่หิวจริงๆค่ะหลายๆคนกินแล้วจะแบบเฮ้ยทำไมเราขับถ่ายเยอะขึ้นเพราะว่าเขาบล็อกแป้งแล้วก็บล็อกไขมันออกเยอะแยะเลยแค่ไหนเราก็แบบมีบิกินดักไว้เพราะเราตุนไว้เยอะโอเคเดี๋ยวเราไปกินข้าวแกงกันค่ะไหนว่าเฮ้ยอยู่แถวแถวยวนยีเลยฉันชอบกินยวนยีมากเมื่อก่อนเรากินร้านนี้กันบ่อยใช่ยวนยีอร่อยแหนมเนืองนะคะข้าวแกงบุฟเฟ่ต์อิ่มละ99บาทโอ้คนเยอะมากข้าวแกงบุฟเฟ่ต์อิ่มละ99บาท30กว่าเมนูน้ำขนมจบครบทีเดียวโอ้โหอุ้ยไม่ใช่เล่นๆนะคะไม่ได้หมายถึงคนนะหมายถึงที่จอดเนี่ยไปช็อกไปเลยของกินเยอะมากช็อกแบบช็อกมากแกหันไปดูสิวิโอ้ยนี่ยังไม่หันกล้องไปนะครับทุกคนเป็นไงของเยอะมากของเยอะมากนี่เขาจะมีป้ายเขียนเลย1คน99 2คน198 3คน297จ้ะโอเคค่ะลุยค่ะคนละเซตอันนี้คือต้มข่าไก่แล้วก็บุฟเฟ่ต์นะคะไม่ได้มาเป็นเศษไก่นะคะดูไว้ก่อนนะคะไข่พะโล้นะคะไม่ได้มาเล่นๆนะคะคากิมาเป็นอันเลยนะจ๊ะเขียวหวานไก่ในบุฟเฟ่ต์นะจ๊ะนี่ไม่ได้มาเป็นเศษไก่นะบอกเลยโอ้ my god ถ้าคนกินเยอะๆนี่คุ้มมากคุ้มจริงเพราะว่าของมันไม่เยอะๆนี่จ้ะขนมจีนก็มีนี่ครับขนมจีนน้ำเงี้ยวไข่ชะอมชะอมด้วยมะเขือทอดแกงส้มยำผัดปลาดุกไข่เยี่ยวม้ากะเพรากรอบมัสมั่นไก่ผัดชาไก่ผัดขิงผัดข้าวผัดไข่คู่จิ้งผัดเห็ด3อย่างกับเขาน่ากินมากน่ากินทุกอย่างเราเริ่มตักกันเลยดีกว่ามั้ยเริ่มมีข้าวสวยกับข้าวมันฉันเอาข้าวสวยก่อนเลยอยากได้ประมาณเท่านี้อ่ะเน้นกลับเราเน้นกลับใช่เราจะวางข้าวไว้ตรงกลางเพราะว่าเราจะได้ใส่กลับไว้ได้2ฝั่งไก่ทอดตะไคร้นะโอ้โหเยี่ยวมากระเพรากรอบไข่ชะอมสิ่งที่นี่ว่าพลาดไม่ได้คือแกงเขียวหวานไก่เราจะค่อยๆตักนะคะเราจะเอาชิ้นที่เป็นสะโพกแล้วก็เลือดช้ำๆผัดเผ็ด3อย่างนะคะสิ่งนี้ก็น่ากินมากค่ะมันน่ากินมากเลยอ่ะน่ากินมากอันนี้น่ากินมากเลยอ่ะดูดิร้อนกินมากเอากระหล่ำเหรอกระหล่ำปีผัดน้ำฟองอันนี้น่ากินมากเลยอ่ะเฮ้ยเอาอันนี้พี่ปลาทับทิมโอ้โหปลาทับทิมสามรสปลาหมาแล้วก็ตักด้วยไข่ดาวบอกนี่นี่หรอใช่ต้องแข่งค่ะอุ้ยน่ากินมากหมดนี่บุฟเฟ่ต์99บาทใช่เราจะเติมอีกกี่รอบก็ได้ป้าผมเอาเลยจ้ะข้าวมันไก่เอาชะอมนิดหน่อยค่ะชะอมนี่คุณมาในทีมผักเหรอวันนี้ไข่ดาวมาไข่ดาวเขยมาหน่อยนี้มาหน่อยโอ้ยนี่น่ากินมากเลยอ่ะพอแล้วไหมพอเถอะเดี๋ยวค่อยมาเติมนี่ไ
ี่เคยกินของกินเยอะมากจริงๆที่ฉันอยากกินที่สุดคือไก่ผัดอันเนี้ยน่ากินมากขอชิมอ่ะรสชาติไม่ไก่กะอะไรเลยแต่ว่ารสชาติเป็นร้านข้าวแกงเลยอ่ะร้านข้าวแกงปลาทับทิมสับพวกคือปลาทอดอ่ะเขาไม่ได้เรียกว่าไข่ลูกเขยบ้านนี้เขาเรียกว่าไข่สะใภ้ไข่สะใภ้ไข่สะใภ้อร่อยเลิศมากเลิศมากน้ำมะขามข้าวมะขามหอมมากเลิศมากวันนี้น่าจะโหวตยากครับพี่ฉันจะให้แกชิมตากล้องชิมเฮ้ยมะขามเปียกหอมมากหอมมากหอมมากเขาก็ดีไม่ได้มีแค่หวานเปรี้ยวแต่คือหอมอะหอมมะขามอะดีพ่อเลยผักคองผักคองผัดไข่ดีดีเลยอะเอาแล้วผัดเห็ดต่อเลยเห็ดสามหายคือช่วยเข้มข้นเลยอ่ะเผ็ดแน่นจุดกรอบหอมกลิ่นผัดน้ำมันหอยร้อนๆด้วยอันเนี้ยร้อนแล้วก็กะเพราไข่ย่อมมานะคะกะเพราไข่ย่อมมาต่อเลยรสชาติคือเข้มข้นเหมือนกินข้าวต้มกลางคืนแต่ว่าเป็นข้าวแกงตอนกลางวันนี่ชิมนี้เขียวหวานนะคะเขียวหวานไก่เปื่อยด้วยจ้าก็ดูเยี่ยมดีไก่เปื่อยมากกระดูกร่อนออกมาเลยกระดูกนี่คือเขาไม่ได้ทำส่งๆอ่ะคือกินแล้วรู้เลยว่าแบบเต็มจนชิมคากิโอ้ยคอลลาเจลดึงก็ใช้ได้เฮ้ยคือที่นี่เขาไม่ได้ทำเพื่อทำส่งหุ่นดีใจอ่ะอยู่ใกล้อันนี้ปลาร้าส่งเครื่องนะคะปลาร้าส่งเครื่องที่เรารู้สึกว่าหอมมากแล้วเขาก็ต้มร้อนๆปุดๆตลอดเวลาเอาละวันนี้ลำบากปวดยากเลยอ่ะทอดมันปลากระลายนะคะนี่กินด้วยกันแล้วก็พูดด้วยกันว่ามันเป็นยังไงเว้ยคือแบบคุ้มข้นนะคุ้มข้นถ้าจุดเขาบอกคุ้มคุ้มกินอะไรไปครับเขามีโคโค่ปั่นให้ด้วยนี่เป็นไงล่ะคุ้มข้นคุ้มข้นมากเดือดพอกินอันนี้เสร็จแล้วรู้สึกเพียงในต่อได้ใช่น่าจะกินเยอะเกินไปเกิดอาการง่วงนอนหลังจากกินข้าวเสร็จเอาอิ่มเอาคุ้มง่วงมากเลยทุกคนเราแบบไม่รู้เกิดอะไรคือเรากินข้าวเสร็จแล้วเราก็แบบหนังตาแบบย่อนไปเลยรีวิวโกโก้ปั่นอร่อยดีชอบพี่เขามีของกินให้เลือกเยอะมาก1ข้อ2คือรสชาติไม่จืดชืดคือมันมีความแบบรสชาติที่แตกต่างอันไหนหวานนำอันนั้นหวานนำอันไหนเค็มนำอันนั้นเค็มนำอะไรเงี้ยคือมันมีความเหมือนแบบเป็นร้านอาหารเป็นร้านอาหารจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็3คือเรารู้สึกว่าเขาไม่ได้ใช้ไก่ที่เป็นเศษไก่ไม่ได้ใช้ปลาที่แบบเป็นเศษปลาคือก็คือเป็นชิ้นๆเป็นอันๆเลยซึ่งแบบอันนี้ดีข้อ4ที่ดีข้อ1คือเขามีจานเพิ่มให้ด้วยสำหรับคนที่แบบว่ากินในจานอย่างเงี้ยไม่พออยากกินเป็นกับเพิ่มอ่ะเขาก็คือใจกว้างมากเขาก็จะมีจานให้เลยมาบังคับเดียวคือตักมาแล้วกินให้หมดใช่ไม่คาดหวังว่าจะได้รสชาติขนาดนี้เขาดูพิถีพิถันแล้วก็ดูตั้งใจอย่างกับทำบุฟเฟ่199เติมของบ่อยด้วยเป็นร้านที่แบบข้าวแกงบุฟเฟ่แบบติดแอร์ใช่แล้วไม่คิดค่าน้ำเพิ่มสามารถมาได้นะเปิด 7:00 นถึง 4:00 นหยุดทุกวันพุธนะคะเพื่อนๆแมปโลเคชั่นก็เดี๋ยวปักไว้ให้ใต้คอมเมนต์เหมือนเดิมนะจ๊ะหวนไหมอะไรอร่อยสุดโอ้ยากยากมากยากมาก1 2 3ผัดฟักทองผัดฟักทองโกโก้ปั่นอันดับ2อ่ะโอเคโอเค1 2 3ไข่สะพายไข่สะพายกะหล่ำยำมะม่วงไข่ดาวไข่สะพายอันดับ3 1 2 3แกงเขียวหวานจบ
พี่สไปไม่มีอะไรที่เหมือนกันเพราะว่าเรากินกันหลายอย่างมากกินกันประมาณ20อย่างกลับอ่ะเมื่อกี้เนี่ยเออนั่นแหละทุกคนก็ลองมาดูนะคะเพื่อนๆมีเลือกเยอะเกินโอเคนะไปแล้วนะไปบ๊ายบาย